ไปดูที่เรื่องราวของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกันบ้างนะคะปีนี้อายุ79ปีแล้วแต่นายไบเดนก็มีการย้ำๆค่ะว่าเดี๋ยวจะลงชิงศึกประธานาธิบดีสมัยที่2ในอีก2ปีข้างหน้าเรื่องนี้นะคะ The New York Times มีการรายงานค่ะว่าในพรรคเดโมแครตเองเริ่มมีความเป็นกังวลแล้วนะคะเพราะว่ากังวลในเรื่องของปัญหาสุขภาพของนายไบเดนนั่นเองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเวลา4วันเป็นกำหนดการที่เลื่อนจากเดิมที่จะต้องเดินทางไปเดือนที่แล้วต่อเนื่องจากภารกิจเดินทางเยือนยุโรปซึ่งจะทำให้ผู้นำสหรัฐต้องตระเวนต่างประเทศแบบมาราธอนนานถึง10วันเต็มจนอาจจะดูเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสเอาการสำหรับไบเดนที่ตอนนี้อายุปาเข้าไป79ปีแล้วคนใกล้ชิดไบเดนเผยว่าการเลื่อนภารกิจเยือนตะวันออกกลางมาเป็นเดือนนี้มาจากเหตุผลเรื่องการเมืองและการทูตแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคงเป็นเรื่องสังขารของไบเดนประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาที่อาจจะเกินรับไหวหากต้องปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนานถึง10วันขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วไบเดนเพิ่งประกาศว่าอาจลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐสมัยที่2ในปี2024ในนามพรรคเดโมแครตอีกครั้งจนทำให้ทั้งคนใกล้ชิดและคณะทำงานในพรรคเดโมแครตวิตกไปตามๆกันเพราะตอนนี้ผ่านการดำรงตำแหน่งสมัยแรกมาเพียง1ปีครึ่งไบเดนก็มีอายุมากกว่าช่วงที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนดำรงตำแหน่งครบ2สมัยซะอีกหากไบเดนลงสมัครอีกสมัยจริงๆนั่นหมายความว่าเขาต้องโน้มน้าวชาวอเมริกันให้เลือกตัวเขาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งตอนที่เขาทำหน้าที่ครบ2สมัยในวัย86ปีพอดีอายุที่มากขึ้นของไบเดนทำให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องความชราภาพและปัญหาด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและคนในเดโมแครตเริ่มไม่แน่ใจว่าผู้นำของเขายังคงมีความสามารถที่จะตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์อย่างคล่องแคล่วเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบเพียงพอหรือไม่เหมือนกรณีที่ไบเดนปล่อยไก่อ่านสคริปต์ผิดระหว่างแถลงเรื่องลงนามคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับการทำแท้งไปเมื่อมีกี่วันก่อนคณะทำงานและคนใกล้ชิดต่างรู้ดีว่าไบเดนดูแก่ลงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้เรี่ยวแรงและสุขภาพโดยรวมของเขาจะถือว่าน่าประทับใจสำหรับคนในวัยย่าง80ปีแต่ภาพรวมของเขาสร้างความหนักใจให้ทีมงานไม่น้อยเพราะเจ้าหน้าที่ต้องคอยกังวลว่าไบเดนจะพูดผิดๆถูกๆระหว่างตอบคำถามสื่อหรือไม่จะสะดุดล้มตอนเดินขึ้นลงบันไดเครื่องบินหรือตกจักรยานจนกระดูกกระเดี่ยวหักอีกหรือเปล่านั่นทำให้ช่วงหลังมานี้หลายคนสังเกตได้ว่าไบเดนออกงานน้อยลงกว่าเดิมโดยเฉพาะภารกิจตอนกลางคืนให้สัมภาษณ์สื่อแทบจะนับครั้งได้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการวางแผนของทีมงานเพื่อให้ร่างกายของเขาได้พักฟื้นให้มากที่สุดแต่นั่นอาจยังไม่พอการสำรวจความคิดเห็นของ The Wall Street Journal เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่าพลเมืองอเมริกันวัยผู้ใหญ่ราวครึ่งหนึ่งและผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตราว1ใน3ที่ตอบแบบสอบถามไม่คิดว่าไบเดนจะลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยโดยเฉพาะเหตุผลเกี่ยวกับอายุและสุขภาพขณะที่แบบสำรวจความคิดเห็นของ Yahoo News YouGov เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า 40% ของผู้ที่โหวตให้กับไบเดนในการเลือกตั้งเมื่อปี2020ระบุว่าเขาไม่ควรลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอีกหนึ่งสมัยซึ่งสวนทางกับ 37% ที่เห็นว่าไบเดนควรชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐสมัยที่2เมื่อช่วง1เดือนก่อนเฉพาะ2ปัจจัยหลักคือการมีอายุมากกับคะแนนนิยมก็ทำให้พรรคเดโมแครตส่วนใหญ่เริ่มไม่แน่ใจในศักยภาพของไบเดนว่าจะกอบกู้หรือนำพาพรรคผ่านสมรภูมิเลือกตั้งกลางเทอมได้ยังไม่รวมปัญหาที่รุมเร้าอยู่ในเวลานี้ที่เรียกว่าไบเดนเฟลชั่นทั้งเงินเฟ้อพุ่งกระทบค่าครองชีพและน้ำมันแพงซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการระบาดของโควิด-19นอกจากนี้ยังมีปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนที่ยังคงมีเหตุยิงกันรายวันและยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมบางคนมองไปถึงขั้นที่ว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาลงเลือกตั้งใหม่ไบเดนก็จะสู้ไม่ได้และควรจะถอยจากการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคไปสู้ศึกเลือกตั้งในปี2024ทำให้ตอนนี้ดูเหมือนว่ากัมบาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามสมาชิกคนสำคัญของพรรคเดโมแครตมองว่าหากทางพรรคส่งแฮร์ริสจริงเธอก็อาจจะปราชัยให้กับผู้สมัครคนอื่นๆอีกทั้งเธอเองก็ไม่ได้มีระดับความนิยมในโพลสำรวจความคิดเห็นดีกว่าไบเดนแต่อย่างใดนอกจากนี้แฮร์ริสก็ยังมีการบ้านที่ต้องอธิบายถึงเหตุผลในการสมัครได้อย่างชัดเจนตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญได้อย่างชัดถ้อยชัดคำและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจ
ะยืนอยู่ฝ่ายหัวก้าวหน้าหรือสายกลางทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ